ชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง4องค์เพื่อประดิษฐานหน้ามุขมนดบจตุรมุขหลวงพ่อขาวที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์วิยาวัจกรคณะกรรมการและอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ได้เลิกมงคลวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ขึ้น11ค่ำเดือน4จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง4องค์ประกอบด้วยพระเกศทิศเหนือพระปางลีลาทิศตะวันตกพระปางห้ามสมุทรทิศใต้พระปางเปิดโลกทิศตะวันออกเพื่อนำไปประดิษฐ์บนยอดมนดบจตุรมุขที่ประดิษฐานของหลวงพ่อขาวซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยมีคุณองอาจดำรงสกุลวงศ์คุณกุลวรินทร์วีระวุฒิเวชประธานบริษัทอินเตอร์ไฮจำกัดมหาชนและครอบครัวตลอดจนคุณชินกฤตคุณนารีรัตน์พรหมรินทร์และคุณเตือนใจอ่องละออร่วมกันเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่ตำบลบางปูและใกล้เคียงร่วมกันเป็นเจ้าภาพเขียนชื่อนามสกุลลงบนแผ่นดวงมหายันโภคทรัพย์พิธีเททองหล่อพระโดยบรรยากาศภายในพิธีช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงศาลเพียงตาพระมหาเศรษฐีปัญญาขโมรองเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นำคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน25รูปเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง4องค์พระสงฆ์25รูปเจริญชัยมงคลคาถาโดยมีพระมหาสมิทธโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญนำอาหารคาวหวานและน้ำดื่มมาเปิดเป็นโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมพิธีได้รับประทานอาหารกันอีกด้วยภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทีมงานอสม.หมู่2ตำบลบางปูใหม่นำโดยนายสรนาถหมัดก่อเสมประธานอสม.หมู่2ตำบลบางปูใหม่และนางวิไลลักษณ์ม่วงตะเรียนประธานชุมชนหมู่2ตำบลบางปูใหม่ในสองเตรียมตัวขอกับอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณนะครับท่านทีมข่าว AEC TV Channel รายงานชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดโอเค